เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือซิตูซีรีเมครับและวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวทสั้นกับหนังเรื่อง Love in the Big City เธอเหงาเราเผลอครับเป็นเรื่องราวของคู่เพื่อนสนิทคู่หนึ่งหญิงสาวผู้ใช้ชีวิตอย่างสุดเบี่ยงและชายหนุ่มที่เป็นเกย์การพบกันของพวกเขาทําให้พวกเขาได้เผชิญกับอุปสรรคมากมายและนั่นเป็นบทพิสูจน์มิตรภาพของเขาและเธอที่เรื่องราวเนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อไปก็ต้องไปติดตามใน Love in the Big City เธอเหงาเราเผลอครับกองอื่นครับก็ต้องขอบคุณทางสหมงคลฟิล์มอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับหรือว่ามงคลซีนีมาที่เชิญพนี รับชมรอบสื่อของ Love in the Big City ในครั้งนี้นะครับจริงๆมีตั๋วแล้วนะครับแต่ว่าผมน่าจะลืมในรถนะก็เลยเอาตัวโปสการ์ดมาให้ดูนะครับนี่ ก็ต้องบอกก่อนเลยครับว่าคลิปนี้เป well ็นการรีวิวสดนะครับดังนั้นถ้ามีข้อผิดพลาดประกันใดก็ขออภัยด้วยครับแล้วก็ต้องเกิ่นก่อนว่าก่อนดูหนังเรื่องนี้ผมดูตัวอย่างมาครับแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่น่าดูนะครับตัวอย่างหนังมันค่อนข้างจะแบบเหมือนหนังเกาหลีทั่วไปอ่ะคือตัวอย่างหนังเกาหลีอ่ะผมไม่ค่อยซื้อมันตัดค่อนข้างจะแบบชุบฉับชุบฉับเือนหนังญี่ปุ่นนะครับมันจะมีการตัดใส่คําบรรยายใส่เทคของมันอ่ะซึ่งหนังเรื่องนี้มันถูกตัดตัวอย่างแบบนั้นเป็นหนังรอมคอมเกาหลีทั่วไปเเเเเลลลลยยทีีีี่่่่ในนนนนุค้้แมมมมงกกืืออไหหหดวััาาาบพระ หลายๆครั้งมันพยายามจะเป็นหนังบกบาปัสตอร์รวมถึงลอมคอมที่มันเคยทำอ่ะมันก็พยายามจะเป็นหนังที่แบบสําเร็จนะครับโดยการอิงจากขนมเก่าๆของมันอ่ะซึ่งผมไม่ได้สนใจหนังเรื่องนี้เลยว้ทีแรกแต่ว่าที่ไปดูเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีคลิปแตลงครับก็เลยไปดูนะครับหาคอนเทนต์อ่ะให้มันมีความเรียลไทม์อะไรเงี้ยก็เลยไปดูหนังเรื่องนี้แล้วบอกเลยว่ากลายเป็นว่า นี่มันคือหนังที่เซอร์ไพรส์มากๆในปีนี้เลยนะครับสิ่งที่ผมเนี่ยชอบอย่างแรกจากหนังเรื่องนี้ก็คือเรื่องของงานสร้างนะครับเอาจริงๆแล้วไม่ต้องพูดอะไรมากครับงานสร้างของหนังเกาหลีมันดีของมันอยู่แล้วนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าหลายๆครั้งอะ่ะพวกหนังรอมคอมเกาหลีอะ่ะเราไม่ค่อยได้เห็นงานภาพที่มันมีความแฝงสัญญาอะไรเท่าไหร่อะ่ะส่วนใหญ่มันก็แบบช็อตเดิมๆเน้นบิวอารมณ์เน้น,บน,นตบมุกอะไรเงี้ยแต่เรื่องเนี้ยมันมีการขยี้ดราม่าพอสมควรครับแล้วมันมีการใช้งานภาพในการ สำรวจตัวตนต,ต,ตัวละครในการเล่าอินเนอร์ตัวละครอะเยอะพอสมควรซึ่งผมว่ามันทําได้ดีครับแล้วก็เรื่องของดนตรีประกอบเนี่ยอันนี้ผมชอบเป็นพิเศษครับและหลักเลยเนี่ยมันจะมีอยู่เพลงหนึ่งชื่อว่าเพลง Play p l a y t e n d นะครับผมเปิดชาแซมตอนหนังจบนะเปิดดูว่าเพลงอะไรนะครับซึ่งเพลงนี้มันเพาะมากครับน่าจะเป็นเพลงธีมของหนังนะครับแล้วก็เพลงอื่นที่หนังใส่เข้ามาเนี่ยก็ดีทุกเพลงนะครับทั้งเพลงที่มีนเนื้อแล้วก็ไม่มีเนื้อครับนี่คือหนังเรื่องนึงที่เพลงเพาะมากก็เลยครั้งอะหนังเกาหลีมันจะใช้เพลงแบบสากลหรวอะไรก็ตามททีี่่่่มัันนแแบบวไปออะตเรืง้ กลายเป็นว่ามันเลือกเพลงได้แบบตรงเทสผมมากๆนะครับในด้านของนักแสดงเนี่ยผมรู้สึกว่ามันก็ตามขนบหนังเกาหลีนะมีการเล่นใหญ่บ้างอะไรบ้างแต่ว่าพอถึงซีนดราม,ม่าเนี่ยก็สามารถใช้ศักยภาพตัวเองได้ดีมากๆนะครับรวมถึงสเสน่ห์ของนักแสดงเนี่ยพระเอกหล่อนางเอกสวยนะครับคือทุกคนเนี่ยมีเซ็กอะพ,พีวที่ดีแล้วกันนะครับทุกตัวละครเลยตัวละครประกอบก็ดีอะไรก็ดีถึงแม้ว่าโอเคล่ะมันจะมีการอิงตามบิวตี้สแตนดาร์ดอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็แบบเออสะกดสายตาคนดูได้ดีครับ เอาจริงๆแล้วหนังเรื่องนี้ที่พูดมาโปรดักชั่นก็ดีการแสดงก็ดีอ่ะมันไม่ใช่จุดที่โดดเด่นของหนังเรื่องนี้เลยเว้ยแต่ว่ามันก็ตามมาตรฐานนะมันทาได้ดีตามสแตนดาร์ดที่ไม่ควรจะเป็นอ่ะเกินสแตนดาร์ดไปด้วยซ้านะครับสิ่งที่หนังเรื่องนี้มันโดดเด่นมากๆคือเรื่องของเรื่องราวแล้วก็การเล่าเรื่องของมันนะครับต้องบอกก่อนว่าตัวอย่างหนังเนี่ยมันทําให้ผมเข้าใจหนังเรื่องนี้ผิดมากๆผมดูตัวอย่างแล้วผมคิดว่ามันเป็นหนังเกี่ยวกับแบบแฟนวิดเบนเอฟิทอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนผู้หญิงชายที่อยู่ด้วยก มันคือการเซตตัวละครผู้ชายกับผู้หญิง2ตัวละครที่มาอยู่ด้วยกันด้วยเหตุผลบางอย่างแล้วหนังเนี่ยก็จะเล่าเรื่องราวชีวิตประจําวันของพวกเขาเลยครับผ่านช่วงปีเลข2เลข3ก็คืออายุ20-30ถึงหนังจะเล่าอยู่เลนนี้นะครับซึ่งเราก็จะเห็นตัวละครตั้งแต่แบบเติบโตเข้ามาหาลายัยเป็นคนยังไงใช้ชีวิตยังไงพวกเขามีการซับพอร์ตซึ่งกันและกันยังไงมุมมองต่อความรักของแต่ละคนเป็นยังไงแล้วหนังนะครับจะค่อยๆเล่าให้เราเห็นมุมมองของแต่ละตัวละครปูมหลังปัญหาครอบครัวปัญหา ต,ต่างๆนะครับโดยหนังนะครับมันจะมีจุดหนึ่งที่มันเป็นจุดยึดโยงของสองตัวละครนี้ก็คือด้วยของความแปลกแยกโดยพระเอกเนี่ยเขาเป็นเกย์ใช่ไหมซึ่งสังคมเกาหลีนะครับมันไม่ได้ยอมรับเกย์ขนาดนั้นนะครับตัวหนังนยครับมันดําเนินอยู่ในช่วง2015อะไรเงี้ยเป็นต้นไปถึง2020ผมจําได้แล้วแต่ว่าเอาเป็นว่ามันเลระมาันาปี2010บวกๆอะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยกฎหมายสมรสเท่าเทียมก็ยังไม่ได้ออกมาสังคมเกาหลีมุมมองต่อคนที่เป็นเพศที่3เนี่ยก็ยังไมไ่ถูกยอมรับหนังเนี่ยครับมัน เด่นมันเป็นจุดชูตัวละครพระเอกส่วนนางเอกเนี่ยครับเขาเป็นตัวละครที่แบบใช้ชีวิตสุดเบี่ยงอะเมาเต็มที่อยากไปทาอะไรก็ไปทําเต็มที่อะไรเงี้ยเขาถูกมองว่าเป็นผู้หญิงที่แบบไปเรื่อยอะไรเงี้ยด้วยความที่สังคมเกาหลีอะครับมันเป็นสังคมที่มีความปิดตาที่ประทไทยค่อนข้างสูงมากๆหลายๆครั้งอะถ้าคุณเห็นซีรีส์อะไรเงี้ยตัวละครผู้ชายมันจะมีความแบบ พราวแมนมากส่วนผู้หญิงก็จะแบบถูกกดลงไปหน่อยอะซึ่งนังเรื่องนี้มันสะท้อนออกมาได้ดีมากๆนะครับตัวละครนังเอกเนี่ยเป็นผู้หญิงที่เรียนนอกมาเรียนจบจากฝรั่งเศสมาเขาจะมีความหัวสมัยใหม่หัวแบบยุโรปอะถ้าใครคิดภาพไม่ออกนะครับให้ลองนึกถึงไอ้หนุ่มเกาหลีในพาร์ทไลฟ์หรือไม่ก็นะ่ะในเรื่องรีเทนทูโซอะที่ตัวละครผู้ชายจะมีความแบบหนุ่มเกาหลีในอุดมคติอะมุมมองต่อผู้หญิงที่แบบไม่ได้มีความคิดแบบขนบเกาหลีอะมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเว้ยซึ่งตัวละครของนังเอกในเรื่องนี้ยครับมันต้องแบบรักมุมมองนี้้ครมนทใหละ สองพระเอกกับนางเอกเนี่ยมันมีจุดเชื่อมโยงกันแล้ว2ตัวละครนี้ครับมันก็เลยกลายเป็นตัวละครที่พอมีคอนฟ lict ผ่านเข้ามามันผ่านอะไรอะไรไปด้วยกันอ่ะมันเข้าใจกันมากขึ้นมันเป็นคนที่แบบพร้อมจะรับฟังกันเสมอซึ่งหนังเนี่ยครับมันใช้ตรงเนี้ยมาเป็นประโยชน์ในการเล่าเรื่องครับจริงๆแล้วมันก็เล่าเป็นแบบขมิ้นขอเป็ดเลยครับตัวละครก้าวผ่านช่วงวัยเล่าชีวประจําวันคอนฟ lict ที่พวกเขาต้องเจอในแต่ละช่วงวัยซึ่งถึงแม้ว่าผมพูดเนี่ยมันจะเรียบง่ายแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยครับมันถูกถ่ายทอดผ่านจังหวะท ทีแรกผมจะตัดคะแนนแล้วแหละแต่ว่าพอดูภาพรวมแล้วเนี่ยมันนข้างจะมีการเฉลี่ยแอร์ไทม์ของเรื่องราวได้ดีมากๆแล้วเพราะว่ามันกลมกล่อมลงตัวในแบบของมันนะครับและต้องบอกเลยว่าถึงแม้ว่าหนังเนี่ยมันจะเล่าชีวิตประจาวันแต่ว่าด้วยจังหวะจะโคนโด้วยโมเมนต์คอมเมดี้ที่หนังใส่เข้ามาด้วยคอนฟ lict ที่หนังเนี่ยค่อยๆเสิร์ฟค่อยๆพาเราไปสํารวจตัวละครเนี่ยมันทําให้หนังเรื่องนี้มันไม่น่าเบื่อเลยเว้ยมันทําให้ผมนึกถึงหนังอย่างแบบบัวเกนะครับหนังไทยอะ่ะที่พูดถึงเรื่องของเด็กหญิงคนหนึ่งกับความแปกแยงใน นะครับเพียงแค่ว่ามันรีแคปมากกว่านั้นมันโตกว่านะครับแล้วบอกเลยว่าไอ้พวกเนี้ยทั้งมุกทั้งอะไรเนี่ยทุกอย่างมันทํางานหมดครับมุกก็หาแบบน่ารักน่ารักโมเมนต์แบบโรแมนติกก็แบบเออ น่ารักมากๆนะครับคือหนังเนี่ยมันจะมีการบิวโรแมนติกทั้งในฝั่งของผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะครับหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังมิตรภาพนะเวย้ยไม่ใช่หนังที่แบบเพื่อนกินกันน่ะมันจะบิวแบบผู้หญิงกับผู้ชายคนหรือว่าพระเอกกับเกย์อะไรเงี้ยซีนพวกนี้ครับมันไม่ได้โปมากแต่ว่ามันก็ทําออกมาได้ค่อนข้างน่ารักนะครับแล้วก็มีความแบบเซลซ่าพอสมควรอาจจะไม่ได้เปิดเยอะแยะแต่ว่าก็แบบโมเมนต์มันได้นะครับซึ่งผมว่าทุกเอลิเมนต์ของหนังอะ่ะมันส่งเรื่องมากมครับไม่รู้จะพูดยังไงเอาเป็น ว่าถึงแม้ว่าหนังเนี่ยจะมีเนือนเน้อเรื่องที่ดีแต่ว่าถ้ามันขาดประเด็นที่ดีพอเนี่ย<ล>มันก็จะไม่ดีขนาดนั้นนะครับแต่ว่า Love in the Big City มีประเด็นที่ดีมากๆและร่วมสมัยมากๆครับและยังแต่เรื่องของ L G B T Q เลยครับที่หนังเนี่ยมีการตั้งคําถามถึงมุมมองนี้ในสังคมเกาหลีครับมันเป็นหนังที่มีการเสียดสีสังคมเกาหลีหนักมากๆเรื่องของปิตาธิปไตยชายเป็นใหญ่เรื่องของมุมมองของคนเกาหลีต่อเพศทางเลือกอะไรเงี้ยซึ่งหนังนะครับมันมีการเล่าสะท้อนมุมนี้ได้ดีมากๆรวมถึงนะครับผมรู้สึกว่า แก่นแท้แก่นหลักของเรื่องนี้มันพูดถึงเรื่องของตัวตนแล้วก็การยอมรับตัวเองนะครับโดยเฉพาะตัวละครพระเอกเนี่ยมีปมบางอย่างที่มันทําให้มันไม่สามารถพูดไดเต็มปากว่า กูเป็นเกย์แล้วก็ตัวละครนังเอกเนี่ยมันก็มีความไม่แน่ใจในตัวมันเองอยู่นะครับมันทําให้สองตัวละครนี้มันมีจุดที่มันคลิกกันในเรื่องนี้แล้วก็เรื่องของความแปลกแยกและหนังนะครับมันใช้ปมคอนฟ lict ตรงนี้มาขับเคลื่อนเรื่องราวแล้วก็ขับเน้นประเด็นของเรื่องได้ดีมากๆคือมันเป็นหนังที่ดูแล้วครับมันมีทั้งโมเมนต์ที่มันดูแล้วแบบอบอุ่นน่ารักมีจุดที่เราดูแล้วแบบสะเทือนใจน้ําตาไหลแล้วก็มีเมสเซจหนังที่มันดูแล้วแบบ โอ้โหมันทรงพลังมากๆแล้วมันสามารถ fulfil, ฟ,ฟูลฟิลเติมเต็มหัวใจของเราได้ในหลายๆช่วงครับซึ่งทุกอย่างนะครับที่ผมพูดไปในหนังเรื่องนี้มันก็เลยทำให้ผมที่ตั้งกำแพงกับหนังเรื่องนี้สูงมากๆไปดูแล้วอะ่ะกำแพงแม่งพังกระจายเลยเว้ยแม่งคือหนังที่โคตรเซอร์ไพรส์แล้วก็โคตรดีเลยแต่ว่าถามว่ามีจุดไหนที่ขัดใจไหมก็มีครับผมรู้สึกว่าหนังเนี่ยมาเล่าเร็วไปหน่อยในช่วงแรกๆนะครับแล้วก็การต่อเนี่ยมันแบบชวนแบบงุนงงนิดหน่อยแต่ว่าพอนหนังเนี่ยมันผ่านช่วงแรกไปแล้ว,ลวเราเนี่ยถอยกลับม เพอร์เฟกในแบบของมันอะทุกอย่างทุกความไม่เพอร์เฟกอะมันมีการเติมเต็มจุดของมันอยู่อะซึ่งผมคิดว่าในภาพรวมอะโอเคแหละมันอาจจะมีบางจุดที่แบบตอนกําลังดูเราแบบขัดใจเว้ยแต่พอเราจูนกับมันติดแล้วอะแล้วถอยกลับมามองอะเฮ้ยมันไม่ใช่แผลแต่มันคือการปูเรื่องของมันนะครับตั้งกบหนังบางเรื่องที่แบบตอนเราดูแล้วรู้สึกว่าตรงเนี้ยเราชอบแต่ว่าพอเราถอยมามองอะเราสึกว่ามันเป็นแผลหนังเรื่องเนี้ยกลายเป็นว่าทุกอย่างที่มันเสิร์ฟเข้ามามันเพอร์เฟกต์เว้ยแล้วมันฟูลฟิลตัว แม่งมามื่แห่งปีชัดๆนะครับก็เลยเป็นหนังอีกเรื่องที่ผมไม่สามารถตัดคะแนนอะไรมันได้เลยอนะ่ะเพราะว่ามันดีในแบบของมันอยู่แล้วครับสรุปง่ายๆโดยรวมสำหรับผมเนี่ย Love in the Big City เธอเหงาเราเผลอนับว่าเป็นหนังเกาหลีที่มีความเซอร์ไพรส์ผมมากๆในปีนี้เรื่องนึงเลยครับมันเป็นหนังที่เล่าเรื่องราวของมิตรภาพระหว่างหญิงสาวชีวิตสุดเหวี่ยงกับชายหนุ่มที่เป็นเกย์ที่พวกเขาทั้งคู่เนี่ยสังคมไม่ได้ยอมรับขนาดนั้นครับและถึงแม้ว่าพื้นฐานของหนังเนี่ยครับมันจะพูดถึงเรื่องราวของมิตรภาพและ ีววิตประจําันแต่ว่าเนื้อในของหนังนะครับมันกลับอัดแน่นไปด้วยเรื่องราวของการเติบโตประเด็นเกี่ยวกับเพศที่3และการเสรียสีสังคมเกาหลีอย่างเจ็บแสบครับนับได้ว่านี่คือหนังเรื่องหนึ่งที่ทั้งสนุกบันเทิงตลกแต่ว่าก็มีสาระและมีแง่คิดที่ทรงพลังมากๆครับอีกทั้งหนังเรื่องนี้นครับมันยังสามารถอบกอดปลอบประโลมคนดูพร้อมทั้งเติมเต็มบางอย่างให้คุณได้แน่นอนครับถ้าถามผมว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเหมาะก,กับใครส่วนตัวครับผมคิดว่ากลุ่มคนแรกครับถ้าคุณชอบหนังรอมคอม โรแมนติกคอมเมดี้เรื่องนี้เนี่ยมีมุกที่น่ารักมีโมเมนต์ที่อบอุ่นแล้วก็มีโรแมนติกสีนที่ดีมากๆครับแล้วก็ถ้าใครชอบหนังดราม่าดีหรือว่าดราม่าคอมเมดี้หรือว่าโรแมนติกดราม่า Drama, หนังเรื่องนี้เนี่ยครับมันมีทุกอย่างครับที่สามารถตอบโจทย์คุณตรงกันได้ครับรวมถึงนะครับถ้าใครชอบหนังคามิโเอหรือว่าหนังที่พูดถึงเรื่องราวของการก้าวข้ามช่วงวัยเนี่ยถึงแม้ว่าหนังเรื่องเนี้ยมันจะรีแคปแค่ช่วง20-30กว่าปีแต่ว่าภายใต้ช่วงวัยนั้นเนี่ยครับมันก็เผย พระนางเองและตัวละครรองทุกคนเนี่ยมีการเติบโตมีการก้าวผ่านจุดบางจุดปมบางปมมีการเปิดมุมมองบางอย่างเึ่งหนังเรื่องนี้มันสามารถเล่าตรงนี้ได้ค่อนข้างดีและก็ทรงพลังมากๆครับ10เต็ม10 จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ย Love in the Big City เธอเหงาเราเผลอ23ตุลาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ครับแนะนำนะครับเรื่องนี้คือแบบชอบมากแล้วก็อาจจะติดลิสต์แห่งปีตอนนี้มันขึ้นไปอยู่เป็นตัวแบบจิงอันดับแล้วแต่ว่าไม่เรียกได้หรือเปล่านะเดี๋ยวผมคัดอีกทีนะครับแต่คือแบบแนะนํามากอยากให้ดูคือแบบเฮ้ยแม่งเซอร์ไพรส์มากจริงๆครับและที่สําคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแย่คุณจะมึงเชื่อผมนะ เรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่เนี่ยคุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือซีตูซีรีเมคสวัสดีครับ